องดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆเรามีอะไรเยอะแยะเลยฟังให้ดีนะมาด้วยการจะอธิบายฟังเราเห็นต้นตาลคู่ข้างหน้าไหมพี่น้อยกันแล้วต้นที่เราเห็นไกลๆนั่นคือต้นลั่นทมสมัยก่อนที่นี่เรียกว่าต้นจำปาเราเรียกลั่นทมปัจจุบันเป็นลีลาวดีจำปาที่นี่กษัตริย์เขาปลูกเรียกว่าจำปาสักคนที่มาเมืองจำปาสักต้องมาที่นี่จึงจะถือจำปาสักที่แท้จริงต้องปัดจำไว้ด้วยนะเวลาพูดนี่คือจำปาสักจำปาที่นี่สักมันสูงเพราะกษัตริย์เขาเจ้าเมืองเขาปลูกเรียกว่าจำปาสักที่นี่นะติดดอกจำเมืองเนี่ยมองดูเหมือนไม่มีอะไรประสายนี้แต่พอไปถึงที่จริงรู้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากกว่าที่คิดเป็นปราสาทที่มีเลือดของหอมตรงนี้แต่ก่อนสมัยสงครามนโยมมีหลังคาอยู่ครบแล้วมันมาตั้งฐานทัพรบกันยิงกันแล้วพวกอเมริกาเอามาสมัยสงครามสมัยก่อน40ปีแล้วยังมีอยู่ครบหลังคาเดี๋ยวเราจะเดินทำพิธีทำเรื่องกลางตรงนี้แล้วเดินเข้าไปนี่เอาผ้ามาไหมรีบหรือหนึ่งนะทำแบบเมื่อกี้ไม่ค่อยเดินจะจิตไปขี้ตรงข้างล่างนะตรงนี้จะทำทีคือแล้วรวมจิตรวมใจแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปคุยกันได้แต่เบาๆพยายามคุยเรื่องธรรมะนะแล้วก็เรื่องความขุ่นข้องมองใจมาอุปสรรคตัดออกไปตอนนี้เราผ่านอุปสรรคหมดแล้วอย่าให้มีอุปสรรคมาทำให้เรานั่นนะให้เดินไปเรื่อยๆเดินไปได้แค่ไหนค่อยกลับอย่าหยุดก่อนนะโยมใครมีแรงน้อยไปอยู่แค่ต้นตาลถ้ามีแรงไปเรื่อยๆจะถึงที่หมายให้เทวดานางฟ้าประคองร่างเราก็จะไปได้อาตมาคิดว่าโยมมาถึงนี่น่าจะไปได้ทุกคนพร้อมยังพร้อมค่ะอาตมาดังก่อนนะจะรอคนที่นั่งรถไหมคะไม่รอเขาไปถึงแล้วเขามาถึงแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วอาจารย์มีดอกไม้โปรยด้วยไหมคะไปโปรยบนนู้นไปค่อยเดินช้าๆไม่ต้องการอะไรให้คลีบผ้าอาจารย์บอกให้คลีบผ้าผ้าไหนอ่ะผ้าอยู่ข้างหน้าขอใจมาที่นู่นค่ะ